เปิ้ลนาคอนปัดรับทุนการศึกษาน้องออก้าดราม่าชดเงินอัดฉีดยันทำเพื่ออนาคตนักกีฬาไทยเรียกได้ว่าเป็นกรณีที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวล่ะค่ะจากกรณีของคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยได้มีการโพสต์ตัดเพาะกรณีของนักกีฬาเจ็ตสกีไทยถูกยกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดแม้ไปสร้างชื่อเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยทางด้านน้องออก้าค่ะลูกชายของคุณเปิ้ลนานได้มีการคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันเจ็ตสกีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการ WPG One Jet Ski World Series 2022รุ่นจูเนียร์เมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565กระทั่งต่อมาค่ะกองทุนกีฬาชาติได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดว่าไม่สามารถอนุมัติเงินรางวัลให้ได้เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อมาค่ะทางด้านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีความห่วงใยต่อกรณีของน้องออก้าที่มีทักษะการเล่นเจ็ตสกีที่สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยได้จึงได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนค่ะหาแนวทางในการช่วยเหลือโดยเสนอชื่อของน้องออก้าอยู่ในรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรที่จะได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขของกองทุนตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดล่าสุดค่ะคุณเปิ้ลได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน IG ส่วนตัวประกาศขอไม่รับเงินจากกองทุนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เรียกร้องให้ลูกตัวเองแต่เป็นการทำเพื่ออนาคตของนักกีฬาไทยทุกคนโดยในโพสต์ค่ะมีข้อความว่าขออนุญาตไม่รับนะครับไม่ได้จะเรียกร้องให้ลูกตัวเองแต่เพื่ออนาคตของนักกีฬาไทยทุกคนครับแต่ถ้ามีทุนทำได้จริงๆขอแนะนำให้มอบทุนนี้ให้กับนักแข่งทั้งประเทศด้วยครับจะไปกราบแทบเท้าพรุ่งนี้เลยซึ่งงานนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันนะคะ